ครับสวัสดีครับพี่ครับนี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยชุดที่พี่ใส่อยู่อ่ะผมขอยืมใส่วันนึงได้ไหมครับเดี๋ยวผมให้พี่ 1,000 บาทก็ได้พอดีว่าผมต้องรีบไปงานเลี้ยงรุ่นนะครับเจ้านายครับไอ้พวกนี้เป็น18มงกุฎหรือเปล่าเจ้านายอย่าไปเชื่อมันนะครับได้ไหมครับพี่ถือว่าผมขอร้องเถอะนะครับงั้นเอาแบบนี้ในรถพี่พอมีเสื้อผ้าอยู่บ้างน้องขึ้นรถก่อนสิขอบคุณมากนะครับพี่ตุนขึ้นรถครับเจ้านายน้องแค่จะไปงานเลี้ยงรุ่นทำไมต้องรีบร้อนขนาดนี้ด้วยล่ะคือแบบนี้นะครับพี่ดีว่าวันนี้ตอนที่ผมกำลังส่งอาหารอยู่ผมได้รับข้อความแจ้งมาว่าจะมีงานเลี้ยงรุ่นที่จริงแล้วผมก็ไม่อยากไปร่วมงานหรอกครับแต่ว่าคนที่ส่งข้อความมาให้ผมเธอเป็นผู้หญิงคนที่ผมแอบชอบมาตั้งนานแล้วก่อนหน้านี้ผมได้ข่าวมาว่าเธอมีแฟนเป็นคนรวยแล้วก็ฐานะดีมากผมก็เลยอยากแต่งตัวให้ดูดีหน่อยนะครับเพื่อไปเจอเธอครั้งสุดท้ายอ๋อแบบนี้นี่เองถ้างั้นเดี๋ยวพี่ขับรถไปส่งน้องเองแล้วกันนะครับพี่ผมขอบคุณพี่มากเลยนะครับทางนี้ค่ะฟีฟ่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับใช่ไม่ได้เจอกันนานเลยนั่งก่อนสิแล้วเพื่อนคนอื่นล่ะครับจริงๆแล้วงานเลี้ยงรุ่นในครั้งนี้มีแค่เราสองคนถ้าเกิดฉันไม่ได้บอกคุณว่ามีเพื่อนคนอื่นๆมาด้วยฉันก็คงหลอกคนอย่างคุณออกมาไม่ได้ฟีฟ่าคุณจำได้ไหมสมัยตอนที่เราเรียนด้วยกันฉันเคยเขียนข้อความบนเฟซชิปของคุณว่ายังไงถ้าเกิดอนาคตคุณยังไม่ได้แต่งงานฉันจะแต่งงานกับคุณผมต้องขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนสิฟีฟ่าถ้าเกิดว่าตอนนี้ผมเป็นแค่คนส่งอาหาร
คุณยังจะชอบผมไหมครับเดี๋ยวฉันจะให้คุณดูอะไรบางอย่างนะคะคุณดูนี่สิคะคุณคะช่วยฉันหน่อยนะคะฉันปวดท้องมากเลยค่ะแต่ว่าผมต้องรีบไปส่งอาหารก่อนนะครับคุณคะช่วยฉันหน่อยนะคะฉันปวดท้องมากเลยค่ะฉันไม่ไหวแล้วฉันจะคลอดแล้วค่ะรบกวนคุณช่วยพาฉันไปส่งที่โรงพยาบาลหน่อยนะคะงั้นก็ได้ครับเดี๋ยวผมไปส่งคุณก่อนก็ได้คุณค่อยๆเดินนะครับฟีฟ่าสมัยตอนที่เราเรียนมัธยมด้วยกันคุณเป็นคนดีชอบช่วยเหลือเพื่อนๆมาโดยตลอดถึงแม้ตอนนี้คุณจะเป็นแค่คนส่งอาหารแต่คุณก็เป็นคนดีชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่เหมือนเดิมเมื่อก่อนฉันเคยบอกกับคุณว่าถ้าฉันยังไม่แต่งงานฉันจะแต่งงานกับคุณงั้นฉันขอถามคุณอีกครั้งนึงได้ไหมคุณจะยอมเสียโอกาสแบบนี้เป็นครั้งที่2อยู่หรือเปล่าสมัยนี้ผู้ชายดีหายากถ้าเราเจอคนที่ดีแล้วเราก็ไม่ต้องรอให้เขามาขอหรอกเราก็ขอเขาไปเลย